สวัสดีครับหมอเก่งชาแนลเช้าวันนี้พาหมอเก่งพามาชมสวนต้นไม้นะครับอายุ3ปีครับต้นยางนาครับของหมอเก่งครับผสมกับไผ่กิมซุงครับตามมาเลยครับว่าอายุ3ปีเป็นยังไงบ้างครับตามมาเลยครับมาเลยครับพามาชมสวนต้นยางนาครับของหมอเก่งชาแนลครับปลูกอายุ3ปีครับมาดูสิครับว่าต้นเป็นยังไงบ้างครับนี่ครับลักษณะของต้นยางนาครับรำต้นหุ่นดีนะครับเรียวสูงขึ้นไปแล้วนี่ครับสูงขึ้นไปแล้วนี่ครับอายุ3ปีนะครับเนี่ยจะเข้าสู่ปีที่4แล้วครับมาดูต้นอื่นๆซิเป็นยังไงบ้างครับปลูกเองดูแลเองครับไม่จ้างใครไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่อะไรครับเติบโตธรรมชาติถ้าปุ๋ยเคมีปุ๋ยอะไรก็ไม่ได้ใส่ครับปุ๋ยคีวอะไรก็ไม่ใส่ครับเติบโตเองเลยนะครับมีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่อะต้นนี้เป็นยังไงบ้างลูกต้นนี้บ้างครับต้นนี้ครับอะไรเนาะอ้าวเป็นไรครับต้นนี้ก็รู้สึกว่าโอ้โหนี่ฮะลักษณะของต้นยางนาครับดูสิครับยางนาอายุ3ปีเป็นยังไงบ้างลูกเป็นยังไงบ้างลูกแถวนี้เราก็ปลูกยางนาสลับกับไผ่กิมซุงนะครับ3ปีแล้วนะลูกนะเข้าสู่ปีที่4แล้วปรากฏว่าเห็ดละโงกยังไม่ออกเลยครับเห็ดยังไม่ออกครับหรือมันออกแล้วมีคนมาเอาไปก่อนไหมเพราะว่าเราไม่ได้มาดูทุกวันครับมาดูอาทิตย์ละครั้งเท่านั้นครับโอ้โหต้นนี้ก็สวยงามมากนะลูกเป็นไงบ้างลูกโอ้โหมาดูต่อไปเรามาดูแถวที่2ครับเป็นไผ่กิมซุงครับเราพยายามเอาไปกินแล้วครับนี่ครับตัดไปกินหลายรุ่นแล้วครับรุ่นนี้กำลังออกใหม่ครับกำลังออกใหม่ครับมารุ่นออกใหม่เป็นยังไงบ้างลูกหมอเก่งก็เหลือไว้ให้เป็นลำนะครับ 3-5 ลำครับหน่อนี้ให้เป็นลำรุ่นต่อไปครับดูสิเป็นยังไงบ้างลูกเป็นยังไงบ้างลูกนี่หน่อไม้ไผ่กิมซุงครับสวยงามนะครับเราพยายามให้มันกระจายออกมาด้านนอกครับนี่เดี๋ยวหน่อนี้ถ้าโตเราก็ตัดไปครับอันนี้เราเหลือไว้เป็นลำเนาะเป็นลำครับอันนี้ก็เหลือเป็นลำอันนี้ทำไมไม่เปต่อละลูกทำไมมันตายละลูกโอ้ยช่างมันเถอะครับนี่ฮะเราพยายามให้กอมันแบบกระจายออกมาด้านข้างครับนี่ฮะให้พยายามไว้หนอให้อยู่ด้านข้างเราจะได้ดูแลง่ายนะครับหนอนี้ครับเป็นลำอันนี้ก็รอให้เป็นลำนะครับลำเดี๋ยวพวกนี้เป็นนี้ค่อยตัดไปกินครับพวกนี้ครับแต่กลางๆเราก็ให้มันกระจายออกมาด้านนอกครับมาดูอีกสิกอนี้เป็นยังไงบ้างออกดอกหรือยังออกหนอหรือยังลูกยังไม่ออกหนอเลยนี่ไงไผ่กิมซุงครับไผ่กิมซุงเรากระจายไว้ออกรอบนอกครับนี่เราให้กระจายออกรอบนอกอย่าให้มันแน่นอยู่ข้างในครับเราจะได้บริหารจัดการง่ายครับอยู่ข้างในเราก็ค่อยเอาออกครับตัดออกครับเนี่ยมาดูกอนี้สิกอนี้ก็เหมือนกันครับเห็นไหมมันจะออกรอบๆกอครับออกรอบๆกอเราจะได้ดูแลง่ายตรงกลางจะได้โล่งๆเนาะอันนี้เราค่อยตัดออกไปครับให้มันอยู่แถวนี้แถวออกหน่อนี่แถวนี้รอบแบบนี้จะได้ดูแลง่ายนะอ่ะมาดูสิแถวที่2เป็นไงบ้างต้นยางนาโตไหมเราปลูกยางนาสลับกับไผ่กิมซุงนะครับนี่อายุ3ปีเหมือนกันครับมาดูดิแถวที่2โตไหมทันแถวแรกเลยนะครับแถวนี้ครับนี่อันนี้ก็ต้นยางนาอ้าวปีนี้โตไปไวนะลูกนะนี่ครับเห็ดออกหรือยังครับยังไม่ออกครับเห็ดยังไม่ออกครับรอเห็ดอยู่นะเห็ดยังไม่ออกครับแปลงนี้ครับเนื้อที่2ไร่ครับเราปลูกได้ประมาณ1ไร่เองพออีกไร่หนึ่งมันเป็นนานะครับเดี๋ยวค่อยปลูกค่อยๆทยอยปลูกไปครับโตก็ไม่ทันกันครับไม่เป็นไรครับนี่ครับ3ปีอายุ3ปีครับยางนาครับต้นนี้รู้สึกจะสวยอยู่นะเป็นไงบ้างล่ะครับสวนยางนาของหมอเก่งครับนี่แหละครับบรรยากาศเช้านี้ครับเอามาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับเป็นไงบ้างล่ะครับต้นยางนาของสวนหมอเก่งชาแนลอายุ3ปีครับปลูกในวันนี้โตในวันหน้าครับรีบปลูกกันเลยครับปลูกวันนี้โตเร็วแน่นอนครับขอบคุณครับชวนมาปลูกป่ากันนะครับจากหมอเก่งชาแนลขอบคุณที่ติดตามช่องหมอเก่งชาแนลขอบคุณครับบ๊ายบาย